นี้ผมจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวสั้นๆนะครับกับเจ้าตัวลำโพงนะครับซาบาของ LG นะครับเป็นรุ่นนะครับ SK1 นะครับผม40วัตต์นะครับในการขับเสียงนะครับผมซื้อมาที่ Lotus ประมาณ 1,000 นิดๆนะครับผมเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อดูนะครับผมมีแค่กล่องเดียวนะคือผมเห็นที่ Lotus นะครับผมเลยซื้อมาทดสอบในการใช้งานดูนะครับว่ามันโอเคไหมกับราคา 1,000 นิดๆ นะครับผมจะขอแกะกล่องเลยนะครับมันมีสินค้ามีกล่องอยู่ครับตอนที่ผมใส่ดูใกล้นะครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับสามารถเชื่อมต่อผ่านตัวแท็บเล็ตหรือว่าตัวโน้ตบุ๊กเราก็ได้หรือว่าเครื่องเสียงที่รองรับแล้วก็อย่างมีรีโมทด้วยนะครับนี่รีโมทให้เราด้วยนะครับรีโมทแล้วก็ถ่านเลยนะครับผมไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อถ่านครับเขามีถ่านให้เราเลยแล้วก็คู่มือนะครับมาดูตัวลำโพงนะครับแล้วก็ตัวลำโพงนะครับผมจะมีปลั๊กไฟนะครับเป็นลำโพงซาบามันเน้นการแบบว่าอยู่กับบ้านครับไม่เน้นการพกพาเท่าไหร่แล้วก็เอาไปตั้งไว้หน้าคอมหน้าทีวีเราครับตามที่เราสะดวกเลยครับผมในการใช้งานเดี๋ยวจะขอเอากล่องวางไว้ก่อนนะครับนี่ครับผมภายนอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นตัวลำโพงนะครับอยู่ตรงนี้เลยนี่ครับแล้วก็สามารถเอาไปแขวนไว้กับทีวีของเราก็ได้นะครับนี่ครับเขียนโลโก้ LG นะครับแล้วก็เอาตั้งไว้หน้าจอคอมเราก็ได้ครับผมมีขายเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อดูนะครับเผื่อใครสนใจนะผมจะขอทดลองเสียงให้ดูก่อนนะครับอย่างแรกเราต้องหาปลั๊กไฟก่อนนะครับผมในการเอาไฟต่อเข้านะครับเดี๋ยวผมขอหน้านะครับผมใส่ฐานแป๊บนึงแล้วฐานจะเป็นฐาน 3A ครับผมผมทำการต่อกับปลั๊กไฟแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเชื่อมต่อบลูทูธก่อนนะครับข้างหลังก็มีรูแจ็คนะครับผม 3.5 ด้วยนะครับผมในการเชื่อมต่อนี่ 3.5 ตรงนี้นะครับผมจะขอเชื่อมต่อบลูทูธiPad นี่แหละครับผมปึ๊บนี่ครับ LG SK1 เนี่ยครับแล้วกดเชื่อมต่อเลยครับเรียบร้อยแล้วครับมันจะทำการเชื่อมต่อของเราแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอทดสอบเสียงกับลำโพง LG นะครับผม SK1 นะผมจะเปิดเพลงนะครับตัวรีโมทนะครับผมสามารถปรับได้นะครับผมปรับเป็นเบสนะครับผมนี่เลยจะเพิ่มเบสก็ได้ครับผมหรือว่าจะเป็นโหมดซินิม่าในการดูหนังก็ได้ผมเพิ่มเสียงลดเสียงก็สามารถใช้รีโมทในการปรับได้เลยนะครับนี่เลยตามนี้ครับรีโมทแต่ผมขอเปิดเพลงเลยนะครับThank you.
เสียงเบสกับเสียงแบบกลางๆคือโอเคมากเลยครับผมกับราคาพันนิดๆนะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดในการดูหนังสักหน่อยให้ดูนะครับผมจะขอเข้าไป Netflix นะครับในการดูภาพยนตร์ครั้งนี้นะครับผมอาจจะเปิดให้ได้แค่นิดเดียวนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะติดลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมขอทดสอบในการดูภาพยนตร์ก็ได้ครับแค่ไก่ทอดได้ยังไงเล่าซื้อของขวัญให้ดีกว่านะพี่ผมขออีกนิดนึงสิแม่นี่มันจะประมาณนี้เลยครับไปทุกคนซักก็ถือว่าเสียงในการดูหนังก็ถือว่าโอเคนะครับที่ผมใช้งานมาก่อนหน้านี้นะครับทดลองดูแล้วครับผมถือว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึงก็ได้ครับกับแค่เจ้ากับข้าตลอดไปถ้าเสียงเบาก็สามารถปรับเสียงได้นะครับนี่ครับผมสวัสดีครับผมก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ